ขอเจริญในธรรมแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายปกติเราก็จะมีการปรบธรรมะกันอยู่เป็นประจำทุกวันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพวกเราชาวพุทธทั่วไปสิ่งที่พวกเราชาวไทยมีอยู่นะทั่วไปนี้ส่วนมากก็ได้รับฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์จากสำนักวัดต่างๆทั่วประเทศเวลานี้สื่อของพวกเรามีเยอะทางวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีแม้ทั้งสื่อต่างๆจากซีดีเทป หรือกิจกรรมงานวัดต่างๆก็ส่วนแล้วก็ล้นแล้วแต่เป็นสื่อทางธรรมะที่จะให้บุญได้กุศลฉะนั้นพวกเราชาวไทยส่วนมากเราจะเห็นวัดวาอารามทั่วประเทศนะแล้วสร้างด้วยกันอย่างวิจิตรพิสดารด้วยความสวยงามจะบอกว่าในโลกนี้คงจะมีประเทศไทยประเทศเดียวที่สร้างวัดวาอารามด้วยวิจิตรพิสดารไม่รู้ท่านคนดำริคนแรกคือใครและก็ทำได้อ่อนซ้อยและก็น่าเคารพไปแต่ละวัดแต่ละวัดดูแล้วชื่นใจดังนั้นวัดแต่ละวัดก็พัฒนากันมาตามสถานเหตุปัจจัยไม่จะเป็นภาคเหนือภาคใต้หรือภาคไหนก็แล้วแต่ทั่วประเทศก็จะมีศาสนาพุทธของเราอยู่เป็นทั่วๆไปตามที่ได้ผ่านมาหมู่บ้านหนึ่งก็มีหนึ่งวัดเรื่อยจะมีแค่สองวัดสามวัดแล้วแต่บ้านน้อยบ้านใหญ่เพราะบางหมู่บ้านเนี่ยเป็นพันหลังคาเรือนนะฮะบางหมู่บ้านก็ไม่มากแต่ได้แล้วก็รวมพลังกันขึ้นคือสร้างวัดอาตมาไปเห็นบางแห่งบ้านไม่ใหญ่แต่เขาสร้างศาสนวัตถุคือวัดได้ใหญ่โตหัวฐานได้เรียบร้อยดีแล้วดูแล้วน่าชื่นใจว่าโอ้คนไทยพุทธพลังสามัคคีนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในวัดต่างๆในหมู่บ้านเราเนี่ยแต่ละวัดแต่ละวัดรวมพลังกันไม่ใช่คนรวยนะคนไทยเราไม่ใช่คนรวยเลยก็ไม่ใช่คนจนแต่เราก็มีทำกันอยู่ในทุกๆบ้านดูสร้างวัดขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ประทับใจกับชาวบ้านว่าเออวัดเรามีบ้านบ้านเราก็มีวัดนี้ก็เหมือนวัดของเราทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วชาวบ้านทุกคนก็ใช้วัดเป็นจุดรวมน้ำใจทำไมก่อนประเพณีของพวกเราชาวไทยนี่นะมีอะไรก็ต้องไปที่วัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันจะเป็นบุญงานไหนก็แล้วแต่เช่นสมัยก่อนก็มีบุญประจำปีแม้จะเป็นบุญขึ้นปีใหม่ก็ดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับพุทธศาสนาเช่นพระเวทสันดรหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีพระสงฆ์ตามวัดอารามต่างๆไปช่วยกันปรารภธรรมะให้ญาติโยมฟังแต่เช้าเย็นๆเลยฟังกันแล้วก็มีความชื่นอกชื่นใจว่าเออได้ฟังธรรมะแล้วได้บุญได้กุศลยิ่งมาปรารภกันเรื่องสร้างเสนาสนะเช่นสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารหรือสร้างเกดีย์อะไรก็แล้วแต่สร้างพระพุทธรูปในจุดต่างๆเห็นแล้วชื่นใจอาตมาเออความรู้สึกของอาตมานะแต่คนอื่นจะว่ายังไงไม่ทราบแต่เราเป็นพระก็มีความรู้สึกว่ามั่นคงดินแดนใดที่มีคำสอนให้เป็นไปเพื่อหลักธรรมและก็มีศาสนวัตถุเป็นคู่กันไปตรงนั้นแหละคือศาสนาเจริญโดยเฉพาะคนที่เข้าวัดเข้าวารู้เรื่องของพระของเจ้านะคนสมัยก่อนให้ความเคารพกับพระสงฆ์มากแล้วก็รู้สึกยกพระสงฆ์ไว้เป็นที่เหนือสิ่งอื่นใดในหมู่บ้านนั้นมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ต้องไปปรึกษาจะทำอะไรก็ต้องไปปรึกษาพระสงฆ์ท่านก็ไม่แนะนำไปทางที่เสียหายนะแต่จะแนะนำไปทางที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์ระหว่างกันและกันนะ
พอสมัยก่อนนี้มีหลักธรรมะที่สอนไว้ที่เราเอาหลักง่ายๆนะที่เราว่าหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปแค่นี้ถ้าทุกคนมีความละอายแก่ใจในการกระทำละอายแก่ใจในการกะเรื่องการพูดไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนหน้าที่ใดตรงไหนก็ช่างมันเถอะถ้าเรามีความละอายแล้วว่าอันนี้มันเป็นบาปนะถ้ากลายเป็นบาปนี่มันทำไม่ได้เหมือนกับพระสงฆ์ท่านนี่นะท่านอย่างที่บอกว่าท่านว่าวิกาลโภชนาเวรมณีทีนี้เราจะไปบริโภคอาหารตอนไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่เที่ยงไปแล้วเป็นวิกาลโภหรือทานไม่ได้แต่พระสงฆ์ท่านมีความจริงใจและก็มีความกลัวต่อบาปคือกลัวต่อคำสอนของพระองค์หรือว่าสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าของพวกเรากลัวจริงๆคือเคารพจริงๆฉะนั้นเราไม่ใช่ว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ทำอะไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือความละอายความละอายในการกระทำสิ่งที่มันเป็นบาปก็ว่าหิริคือความละอายแก่ใจคือความละอายต่อการทำบาปทั้งปวงแต่เราลองสังเกตว่าคนที่มีความละอายต่อการทำบาปอยู่ตรงไหนก็ทำไม่ได้คุณโยมนะนี่แหละพระที่ท่านทำปฏิบัติของท่านท่านมีความละอายแม้แต่คิดโยมคิดเพื่อจะทำสิ่งโน้นสิ่งนั้นกับโยมก็ยังคิดไม่ได้เลยเพราะมันละอายแก่ใจความชั่วนี่มันเกิดขึ้นมาที่นี่คือเราทำปุ๊บมันก็ถึงละใจมันเป็นคนที่รับรู้เลยว่าถ้าคนมีหิริคือความละอายแก่ใจอดจะปราบความเกรงกลัวอีกด้วยความเกรงกลัวในการทำชั่วเนี่ยตอนนั้นลูกหลานของเราที่บวชเข้ามานี่นะอย่างพระสงฆ์ในประเทศไทยเวลานี้ก็มีเยอะมีทั้งการศึกษามีทั้งการปฏิบัติส่วนเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องมีการศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เป็นพระสงฆ์ที่ดีแล้วก็เป็นที่กราบไหว้ของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลศึกษาธรรมะไม่มากยอมแต่ว่าขอให้ศึกษาจริงๆสักข้อใดข้อหนึ่งในครั้งพุทธกาลเขายึดในสัจจะตัวเดียวเขาก็สามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้นะถึงเป้าหมายได้กันทุกคนแต่ทำไมคนไทยเราเนี่ยอย่างที่อาตมาเคยพูดเสมออาตมาบางครั้งให้ศีลวันหนึ่งเป็นเกือบ10เที่ยวไปที่ไหนขอศีลทุกทีไปที่ไหนขอศีลทุกครั้งจะทำอะไรก็ทรัพย์ศีลแต่เราเห็นจากงานศพต่างๆโยมสังเกตดูไหมจะฟังอภิธรรมก็รับศีลจะถวายทานก็รับศีลจะสวดมนต์จะสวดอะไรก็รับศีลแล้วรับไปทำไมมากมายนี่แหละโยมคือเข้าใจว่าเป็นอะไรเข้าใจไหมคืออะไรคำว่าศีลเนี่ยพระท่านรับตั้งแต่วันแรกตั้งวันหมดถึงปัจจุบันในท่านไม่รับศีลอะไรเพราะท่านมีศีลในตัวของท่านแล้วว่าสัตจะคือการปฏิบัติหิริคือความละอายในการกระทำบาปถ้าจะฆ่าสัตว์สักตัวหนึ่งแต่เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กก็ช่างเถอะถ้ามีความจริงใจหรือว่ามีความจงใจที่จะฆ่าเช่นยุงนี่นะเช่นมดเช่นงูตะขาบแมลงป่องขึ้นบ้านเราเนี่ยตั้งใจที่จะฆ่ามันถ้าหากว่าเราตั้งใจทำนี่โยมอย่างที่โยมทั้งหลายยังสมัยนี้ก็เรียกความเจริญทั้งนี้ด้านเทคโนโลยีมันเจริญมากเห็นไหมพอเข้าไปปุ๊บก็มียาฉีดบางทีมดเข้าไปเป็นร้อยยุงเข้าไปเป็นหลายตัวลืมตัวแมลงอะไรก็แล้วแต่ใช้ยาขับไล่ฉีดให้ตายไปแล้วโยมมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเห็นสัตว์ตายแล้วสบายใจใช่ไหมอาตมาจึงนึกพูดไม่ช้าก็พูดเลยว่าคนเขมรเขาตายกันเป็นล้านๆแล้วหัวกะโหลกกองไว้เลยน่าเศร้าใจเศร้าใจหรือชื่นใจโยมเห็นมดตายเห็นแมลงตายเห็นอะไรตายแล้วชื่นใจใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนนั่นเดี๋ยวที่ว่าเนี่ยงานที่งานอะไรก็แต่ทั้งนั้นที่เราจะเช่นเช่นงานใหญ่ๆในบ้านเช่นปีใหม่หรือปีเก่าเทศกาลปีใหม่เขาจะมีการจินเลี้ยงกันฆ่าสัตว์เอาวัวบ้างเอาวัวควายบ้างเอาเป็ดเอาไก่บ้างเอาหมูหมาอะไรมาฆ่ากันมากินกันเอ๊ะเรามีความชื่นอกชื่นใจใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามีคนสักคนหนึ่งอ่ะถ้าเกิดจะมาฆ่ากันในงานนั้นเนี่ยมันจะมีความชื่นใจหรือมีความเศร้าใจอยู่
ลองนึกดูนะนี่คือสิ่งที่เราควรศึกษาว่าพระธรรมคำสั่งสอนท่านให้มีความละอายคนไหนที่มีความละอายในการทำนะที่มันเป็นบาปนิยมมีความละอายแก่ใจเห็นอยู่ว่าสิ่งนี้ไม่ควรเลยถ้าทำไปแล้วมันเป็นอย่างไรมันก็ฝังไว้ที่ดวงใจเห็นไหมมันฝังไว้ถึงนั้นนิยมตลอดชีวิตเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ได้ไปไหนเลยนี่แหละโบราณเขาบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมันเป็นอย่างนี้เลยคุณโยมจึงมาบอกว่าการสร้างวัดการสร้างคนให้เป็นพระหรือการสร้างคนปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลเนี่ยจะทำอย่างไรก็มันสร้างจากความละอายนี่แหละโยมก็ว่าฮิริคือความละอายแก่ใจในการกระทำปฏิปักษ์เกรงกลัวต่อบาปที่มันจะเป็นบาปแล้วไม่ทำเลยหรือว่าจะไปตบไปตีไปนั่นเลยแม้กระทั่งจะเอ่ยคำแม้แต่ต้องนึกคิดที่จะไปด่าไปว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือบุคคลมีบุคคลทั้งหลายแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์สมณเณรก็เหมือนกันเราไม่เคยไปกล่าวเพราะอะไรวจีกรรมมโนกรรมมันมีหมดโยมถ้าตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กรรมทางกายกรรมทางวาจากรรมทางใจดังนั้นผู้ที่มีความละอายในการนะในการกระทําสิ่งมันเป็นบาปเนี่ยโอ้โยมมันมีความสุขจริงๆนะดังนั้นผู้ที่เข้าถึงพระหรือพระที่เป็นพระจริงๆโยมมันมีความสุขจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ยังไม่เป็นพระก็พูดก็อีกกรณีหนึ่งนะอย่างที่ชาวบ้านก็ว่าเป็นพระห่มผ้าเหลืองห่มเป็นพระนั่นคือพระของชาวบ้านเอาผ้าเหลืองห่มคนวันนี้เป็นพระวันนี้ไม่ยากอะไรเลยแต่ความเป็นพระยังไม่มีทีนี้ความละอายแก่ใจยังไม่มีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อการทำบาปก็ยังไม่มีเมื่อยังไม่มีแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดว่าเป็นพระได้อย่างไรยิ่งอยู่ก็ขอสมมติคือว่าเป็นพระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์จริงๆนั่นแหละแต่ว่าความเป็นพระสงฆ์ยังไม่มีฉะนั้นท่านทั้งหลายเรามีความละอายแก่ตัวเองที่ว่าการทำบาปต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ต่อน้องหรือต่อสถานที่ต่างๆมันจะเป็นยังไงท่านจึงให้เรามีนะสติในการฝึกตัวเองไว้ว่าจะเป็นอยู่หน้าที่ใดสถานที่ไหนจะทำบาปไม่ได้อาตมาเคยพูดเสมออยู่คนเดียวเอามีดปาดแขนไม่ใช่ว่ามันไม่เก็บนะโยมไม่ใช่ว่ามันไม่ปวดนะโยมมันเก็บมันปวดนะเลือดไหลนะอยู่หลายคนก็เป็นร้อยคนก็เป็นคนเดียวก็เป็นที่มืดที่สว่างก็เป็นคนทำชั่วนี่ไม่มีที่มืดที่สว่างอยู่นะอยู่คนเดียวก็ไม่ทำร้ายคนก็ไม่ทำเพราะอะไรมันเป็นหลักธรรมะถ้าเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าทำให้มีความละอายในการแกล้งกระทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปแกล้งนะหมายความว่าไม่รู้ทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ฆ่าตายแล้วทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้โยมลองนึกตะกรวดมาคนมาฆ่ากันอย่างที่อาตมาเห็นไปเห็นแล้วเห็นถึงเราไปเห็นภาพไม่ได้เห็นตัวจริงเห็นภาพเห็นภาพเห็นที่เขาเอาภาพที่เขาจับขาเด็กเหวี่ยงกับต้นไม้แล้วก็ลากแม่ไปฆ่าโอ้น่าสลดสังเวชทั้งด้านจิตใจนี่คือมนุษย์นะไม่จะว่าแต่ต่างประเทศในประเทศไทยเราก็ตัดคอบ้างอะไรบ้างต่ออะไรบ้างโอ้อะไรกันขนาดนั้นนี่คือโยมหาความละอายได้ไหมว่ามันเป็นบาปจริงไหมถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะมาว่าบาปจริงๆและกันนรกหมกไหมจริงๆในด้านจิตใจเมื่อตายไปแล้วรับรองว่าอยู่ที่เดียวกันแน่นอนจิตเหมือนกับฝนคือตกมาจากท้องฟ้าทั่วโลกนี่โยมมันจะลงไปที่เดียวกันทะเลคนนี่เมื่อตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณธรรมนี้แหละมันก็จะไปเสวยความสุขความทุกข์ตามเหตุตามปัจจัยเธอทํากรรมอันไหนไว้เธอก็ต้องไปใช้กรรมเถอะนั่นคือเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าเราไม่อยากให้มีกรรมในอนาคตต่อไปเราจะพยายามชําระตัวเองให้ได้ตอนนี้คือมีความละอายความละอายแก่ใจในการกระทํานะท่านเมื่อมีความละอายเราจะไม่ทําในสิ่งที่มันเป็นโทษเลยอยู่คนเดียวก็ทำไม่ได้อยู่หลายคนก็ทำไม่ได้อยู่ที่มืดหรือที่สว่างก็ทำไม่ได้
นี่คือความละอายจริงๆถ้ามีความละอายในการแกล้งนะหรือในการทำบาปนี่โยมโอ้โหมันมีความสุขนะโยมอดตะปวดแล้วเกรงกลัวด้วยถ้าเอามีดเป็นบาดเป็นแผลหรือมีถูกงูกัดจนนักกัดหรืออะไรกัดมันเป็นแผลนี่โยมเป็นแผลมันก็เก็บปวดเราก็ต้องระวังเป็นพิเศษกลัวเป็นพิเศษว่าอย่าให้งูมันกัดนะอย่าให้ตะขาบมันกัดนะอย่าให้อะไรมันกัดมันจะเป็นแผลเป็นแผลขึ้นมาบางทีก็รักษาไม่หายตายท่านต้องระวังทุกขันเมื่อมีความละอายในการแกล้งเก่าเท็จหรือมีความละอายในการทําบาปทั้งปวงอาตมาว่าความเป็นพุทธความเป็นพระสงฆ์จะเกิดขึ้นมาอยู่ตรงนี้โยมถ้าไม่มีความละอายในการกระทําสิ่งที่มันเป็นบาปแม้จะเอาผ้าโหลเอาผ้าเหลืองมาห่มกี่ร้อยกี่พันชั้นก็คงเป็นไม่ได้ฉะนั้นไม่ได้อยู่กับผ้าเหลืองหรือผ้าขาวผ้าดําผ้าแดงอยู่ที่สัจจะในการกระทําของคนคนนั้นว่าเราตั้งสัจจะขึ้นมาเราตั้งสมมติเราเป็นพระก็เป็นพระจริงๆกิริยามารยาทของพระแล้วกิจกรรมของพระสงฆ์ควรจะปฏิบัติอย่างไรแต่ละวันพุทธเจ้าสอนให้ทำอะไรถ้าเรียกว่าให้มีสติอย่าประมาทในความเป็นอยู่วันหนึ่งเธอนึกถึงความตายกี่ครั้งเธอเคยนึกถึงความตายบ้างไหมหรือเธอจะนึกจะเอาโลภมากระโมบโลภมากเอานั้นพอเอานี้พอโน้ตเพิ่มมากขึ้นมีร้อยพออยากได้พันพออยากได้หมื่นพออยากได้แสนพออยากได้ล้านมีล้านพออยากหลายสิบล้านและไปทำอะไรบางคนหลายพันล้านรู้ไปทำอะไรแค่กินแค่อยู่แค่นี้พระเจ้าก็ให้บาทหนึ่งใบพอแล้วแต่ละวันจะไปขี้เกียจออกบิณฑบาตกินก็พอแล้วนี่คือจิตของสงฆ์นี่เรามาสร้างกันที่จะแต่ละที่เห็นกันอยู่เนี่ยโอ้สร้างกันบางแห่งโยมสร้างกันจริงๆมากมายเลยเกินทิ้งคว่างๆอาจจะมาไปเห็นบางวัดนะของทิ้งวัดนั้นโอ้ดีกว่าของที่อาจจะมาใช้อยู่ที่วัดที่อีกบางแห่งเห็นแล้วเห็นหน้าสงสารที่ของใช้บางทีของที่มีราคาแพงๆแล้วก็ทิ้งไว้ให้หมดอายุไปเฉยบางทีของกินของใช้ที่มีก็ทิ้งคว้างๆไปโอ้น่าสงสารของนะดังนั้นสิ่งที่เราทํากันอยู่เนี่ยรวมกันขึ้นว่าเป็นพุทธบริษัทนี่นะอาตมาจึงคิดว่าจะทําไงเนาะเพื่อจะได้สงเคราะห์กับสถานที่ที่ยากเพราะประเทศไทยเราเนี่ยโอเคถ้าอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆหรือจังหวัดใหญ่ๆอาจจะสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนะในความเป็นอยู่แต่อย่าลืมนะว่าสิ่งหนึ่งที่มันพอกเข้ามาคือเรื่องของกรรมคุณถ้าพระก็ดีโยมก็ดีผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ดีถ้าตกอยู่ภายใต้ของกรรมคุณครอบงำโยมมันมืดเหมือนนะโยมนะมืดยิ่งกว่ากลางคืนนะโยมมันมืดจริงๆนะไม่เชื่อก็ลองปิดไฟสิมองไม่เห็นอะไรหรอกตาน่ะตามืดก็ยังพอได้ถ้าใจมันมืดนี่โยมยิ่งหนักกว่าอีกความละอายในการกระทำสิ่งที่มันเป็นบาปเนี่ยมันไม่มีความละอายเลยเนี่ยความเป็นพระมีไหมโยมเดี๋ยวความเป็นพุทธบริษัทมีไหมโยมอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคือว่าเรื่องความจริงคือพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าฮิริความละอายในการกระทำบาปอดตะปาความเกรงกลัวในการทำบาปมีแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีก็พยายามรีบทำเพราะความตายไม่แน่นอนเลยความตายนี่ไม่มีบอกเลยว่าจะตายเมื่อไหร่ฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทพยายามชำระคล้องอยู่ในตรงไหนถ้ามันคล้องก็ต้องปลดตรงที่มันคล้องถ้ามันติดก็ต้องแก้ตรงที่มันติดฉะนั้นถ้าเรารู้จะแก้รู้จะขายรู้จะแก้ปรับปรุงส่งเสริมตรงนี้โยมธรรมะแค่สองข้อแค่นี้สามารถจิตจะเข้าถึงพระนิพพานได้เลยแหละถ้าไม่มีความละอายในการกระทำบาปแล้วไม่เกรงกลัวในการกระทำบาปอ้างว่าอย่างงู้นอ้างอย่างนี้เราอย่าไปอ้างตามเหตุตามปัจจัยเลยเพราะพระอาทิตย์ดวงเดียวพระจันทร์ดวงเดียวทำชั่วเมื่อไหร่มันก็ชั่วทำดีเมื่อไหร่มันก็ดีพุทธเจ้าสอนไว้2,000 ปีหรือ30,000 ปีหรือล้านล้านปีก็คือคำดีถ้า
ถ้าเราทําบุญทํากุศลเมื่อไหร่มันก็มีความสุขอย่างญาติโยมทั้งหลายสร้างวัดสร้างศาสนวัตถุขึ้นมาก็เป็นความสุขเป็นความสุขไหมคุณโยมถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าในครั้งพุทธกาลก็มีเช่นอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านก็สร้างเหมือนกันแล้วก็เป็นความสุขของท่านนั่นคือชาวบ้านเขาสร้างเพื่อให้พระสงฆ์อยู่แล้วก็ปลื้มปีติยินดีกับสิ่งที่สร้างเมื่อตายไปแล้วก็ไปเสวยความสุขเพราะจิตของเขามันมีความละอายอยู่แล้วในการทําชั่วแต่เขาก็มาทํากรรมดีด้วยการสร้างเสนาสนะเรียกว่าวัดวาอารามให้พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตรงไปตรงมาต่อศีลธรรมหรือผู้ปฏิบัติที่มีความละอายต่อการทําบาปฉะนั้นแด่ท่านทั้งหลายการอยู่รวมกันนี่นะถ้าเราสังเกตดูว่าในอาตมาพูดเมื่อครั้งก่อนก็เหมือนกันกี่ร้อยกี่พันองค์ก็เถอะถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองคืออย่าให้มันเกะกะคนอื่นมีกายอย่าให้มันเกะกะคนอื่นวาจาก็เหมือนกันอย่าให้มันไปเกะกะคนอื่นแม้กระทั่งจิตใจนี่สําคัญอีกอย่าให้ไปเกะกะคนอื่นเราทําของเราทุกวันชําระของเราทุกวันสิ่งไหนเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดอย่าไปเปิดเผยคนอื่นเจ็บอย่าให้ปรากฏนั่นคือเป็นสิ่งที่เราว่าสำรับบาปกรรมสำรับบาปตัวเองกับลักษณะอย่างนั้นอย่าให้มันเกิดขึ้นที่กายอย่าให้มันเกิดขึ้นที่ใจมองซ้ายมองขวาไม่มีใครทําได้สําคัญว่าไม่มีคนไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นและก็ทําได้นั่นคือความเข้าใจผิดอย่างถนัดเลยแล้วคนคิดแล้วว่าไม่มีคนเห็นแล้วคนที่ทำน่ะแล้วคนที่ทำมันคือใครไม่ใช่คนเหรอก็ตัวเรานั่นแหละเป็นคนเราทำเองรู้ว่าเราทำผิดแล้วจะไปยกว่าไม่มีใครรู้ก็เห็นไม่เป็นบาปเป็นไปไม่ได้โยมไม่มีใครรู้ก็เห็นเลยลองกอกยาพิษเข้าไปแต่เม็ดทีกินยาพิษเข้าไปเม็ดเดียวละหรือสองเม็ดก็ได้รับรองว่าตายไม่มีใครเห็นเราเห็นคนเดียวนั่นแหละนี่คือการทำชั่วนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นอย่าไปแกล้งในการทำบาปฉะนั้นอย่าไปแกล้งว่าอาการทำบาปไม่มีใครเห็นนั้นไม่บาปไม่มีทางอาตมาเชื่อมั่นเชื่อความจริงว่าพุทธเจ้าสอนไว้นี่เป็นความจริงไม่ใช่เหลวไหลเราพิสูจน์ด้วยตนเองได้ไปด่าคนอื่นสิเขาก็ด่าเราแต่ขนาดไม่ด่าก็จะมีคนมาด่าแต่เราจะไม่ด่าตอบเพราะเราไม่ได้มาเพื่อจะมาตอบมาด่ามาเอาชนะอะไรใครเรามาเพื่อกำจัดความชั่วหรือกำจัดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ศึกษาข้อมูลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ตั้งแต่ศีลลงไปปาราทิกสี่สังฆาทิเศษสิทธิ์สามอานิยศสองนิจคีปาจิตีสามปาจิตีเก้าสิบสองและเสียขีวัตศึกษาและปฏิบัติไม่ใช่เรียนรู้ไม่ใช่มาร้องเพลงเล่นเฉยถ้าทำอย่างนี้บาปบุญคุณโทษไปยังไงพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เธอทำอย่างนั้นนะแล้วเธอจะไปนิพพานพุทธเจ้าเธอสำลักจิตเธอนะเธอตกอยู่ตรงไหนจิตของเธอเห็นไหมคนไม่มีการละอายในการทำบาปมันทำได้ทุกที่อยู่หลายคนมันก็หาวิธีทำอยู่น้อยคนมันก็หาวิธีทำอยู่คนเดียวมันก็ทำถ้าเป็นเช่นนี้จะให้ความบริสุทธิ์หมดจดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าว่าเนื้อนาที่เป็นบุญคือเนื้อนาเช่นไรบุคคลที่คนกราบบุคคลที่คนไหว้บุคคลที่คนเคารพบุคคลที่คนนับถือคือคนเช่นไรฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราเลือกว่าอาศัยวนาจะพาลานังเนี่ยฉะนั้นเลือกในการกระทำโดยเฉพาะแล้วการกระทำของตัวเองเนี่ยถ้าเราไปทำจนเป็นนิสัยจนเคยชินในการทำชั่วจะไม่รู้มันเป็นบาปเป็นกรรมยังไงบางคนก็ว่าเอ้ยบาปไม่นั่งมอเตอร์ไซค์มาหรอกหรือไม่นั่งช้างมาอะไรทั้งนองนี้เป็นต้นเอาเถอะโยมเป็นเรื่องของโยมไม่ใช่เรื่องของพระถ้าเขามีความละอายจริงๆแล้วเขาไม่ทำหรอกโยมคุณจะว่าไงกับเรื่องของคุณแต่จะลืมนะว่าคุณจะอยู่โลกนี้อย่างมีความสุขก็อย่างมีความทุกข์
ทำไมบางคนเขาทำอะไรเขาดีไปหมดพ่อเขาก็ดีแม่เขาก็ดีพี่เขาก็ดีน้องเขาก็ดีมั่งมีสีสุขความเป็นอยู่สะดวกสบายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราล่ะบางครั้งหาข้าวจะกินก็มีที่หลับที่นอนที่พักที่ผ่อนหยุดยารักษาโรคหรือไปมาก็โอ้ยลำบากไปหมดมันจะว่าเป็นบาปหรือเป็นบุญอยู่แม้อยู่บ้านเดียวก็ยังไม่ถูกกันอยู่วัดเดียวกันก็ยังไม่ถูกกันยังทะเลาะกันยังวิวาทกันยังแตกตั้งเป็นก๊กตั้งเป็นกลุ่มตั้งเป็นหมู่ตั้งเป็นพวกมีหนำซ้ำยังมีการทะเลาะฆ่ากันอีกเห็นไหมว่างหวังจะเอาห้ำหั่นกันให้ชนะให้แพ้ให้ได้มันเป็นบาปไหมล่ะถ้าเรามองดูให้ข้าไม่มีความละอายในการกระทำนี่มันเป็นบาปจริงๆนะคุณโยมแต่ถ้ามีความละอายนี่นะโอ้อยู่ด้วยกันมีความสุขจริงๆไม่ก้าวก่ายในการกระทำไม่ก้าวก่ายในคำพูดไวยวุฒิคุณวุฒิเออถึงจะเป็นพระลูกพระหลานก็ยิงอยู่เขาได้มีการศึกษาเรียนมามากได้เรียนได้บวชนานเรียนรู้และมีความรู้ความฉลาดเออก็ให้เกียรติท่านไปซะเออถึงจะเป็นหลวงตาหลวงปู่อะไรก็แล้วแต่ท่านบวชตอนแก่เออถือว่าเออเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นพ่อของเรารุ่นปู่ของเราก็ให้ความเคารพท่านซะก็เรียกไวยวุฒิคุณวุฒิการพูดการจาก็ให้รู้จักภาษากันซะถ้าเราอยู่ถ้าเราเข้าใจกันอย่างนี้อยู่ด้วยกันมีความสุขกี่คนกี่คนในวัดนั้นก็มีความสุขแต่ถ้าพวกมึงพวกกูโอ้ท่านนั้นนายโยมแล้วยังมีพวกยกตีกันมากับพวกเขมรแดงเขมรดำเขมรขาวเขมรเหลืองอะไรทั้งนั้นมันก็พวกมึงพวกกูทะเลาะกันนะถ้าอย่างนี้ก็เสร็จโยมหาความสงบหาบุญหากุศลหาสวรรค์หานิพพานโอ้หายากจังโยมอาตมาจึงเชื่อมั่นในผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านมีกายของท่านสะอาดแล้วด้วยการปัสจากในการทำสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ไม่ดีท่านจะไม่ทำเลยกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดจิตใจท่านก็สะอาดแค่ๆหมดจดคนที่สะอาดนี่เขาเรียกพระอริยบุคคลเราจะรู้ได้อย่างไรยากยากจริงๆโยมดังนั้นมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ยากจริงๆยกเว้นไว้แต่พุทธเจ้าที่จะประกาศรู้ได้คนนั้นเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นหรือขั้นกลางหรือสุดท้ายแล้วทีนี้พระไทยเราหรือพระในเมืองไทยหรือพระในประเทศโลกก็เหมือนกันองค์ไหนท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมดจดสะอาดทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจแม้เอาไฟไปเผากระดูกยังกลายเป็นแก้วเลยเพราะความสะอาดของท่านสะอาดทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจกลายเป็นแก้วเป็นแก้วได้ยังไงกระดูกคนก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เพราะความสะอาดเพราะความบริสุทธิ์เห็นไหมหินในป่านะโยมในภูเขาในหินหินอ่อนก็ดีหินแข็งก็ดีเขามาขัดจนเป็นเงามันเป็นเงาได้ยังไงล่ะหินก็คือหินนะไม้ในป่าก็เหมือนกันเขามาขัดเป็นเงาล่ะคนก็เหมือนกันถ้าเราขัดกันจริงๆน่ะมันก็มีความละอายต่อการทำบาปจริงๆมันก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันความเป็นพระอริยบุคคลฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าคิดว่าเป็นของศูนย์เปล่านะถ้าใครสักแต่ว่าสักแต่ว่าหมดแล้วยุคนี้หมดบุตรอะไรหมดสวรรค์หมดนิพพานแล้วนั่นคือการทำลายตัวเองและเป็นการตู่พุทธเจ้าเป็นการสร้างบาปตัวเองโดยไม่รู้ตัวสมัยนี้ไม่มีแล้วคือความโง่หรือความฉลาดไม่ทราบเหมือนกันที่พูดออกมาตราบใดที่ยังมีพระอาทิตย์อยู่ความสว่างของโลกก็มีตราบใดที่ยังมีสิ่งที่เราทำอยู่นะนะในสิ่งที่ดีมันก็จะดีตลอดไปถ้าใครทำไม่ดีก็จะไปโทษโน้นโทษนี้ก็แล้วกันนะโทษวัดโทษวาโทษศาสนาโทษครูบาอาจารย์โทษโน้นโทษนี้มันเป็นบาปกรรมเปล่าอยู่มาสร้างใจคือมาตั้งใจสร้างคนงามความดีเถอะอย่างคุณพ่อคุณแม่ของโบราณของพวกเราท่านรักษาวัดไว้สร้างวัดให้พวกเราเรามีวัดไว้รวมพลังนะพลังน้ำจิตน้ำใจคนมีบุญทั้งหลายก็ไหลก็ไปวัดวัดไหนก็เหมือนกันถ้ามีบุญสังเกตไหมความอิ่มหนำสำราญลูกหลานญาติพี่น้องทั้งใกล้ทั้งไกลมากันเต็มวัดเต็มวาดูกันแล้วอิ่มเอิบไปหมดม
มันเป็นบุญจริงๆประเพณีของพวกเราชาวไทยช่วยกันรักษานะโยมรักษาขนบธรรมเนียมรักษาประเพณีอันดีงามรักษากิจกรรมของคณะสงฆ์ฉะนั้นพระสงฆ์ในเมืองไทยไม่มากเลยโยมแค่ 200,000-300,000 รูปนะท่านทำพระหนักหน่วงเหลือเกินนะทำหน้าที่อันนี้ให้กับญาติโยมญาติโยมก็ยังมองไม่เห็นฉะนั้นเราช่วยกันส่งเสริมพุทธศาสนาให้มีลูกหลานได้บวชเป็นพระเป็นเนนบ้างนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีการส่งเสริมเลยบวชก็บวชกันแค่5 วัน 7 วัน 15 วันนะแล้วจะบวชเอาบุญมดบุญอยู่ตรงไหนคุณโยมเอาผ้าเหลืองห่มคนเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มแล้วได้บุญแค่นั้นเองหรืออาตมาว่ามันไม่ใช่โยมถ้ามันไม่มีธรรมะมันไม่มีโอกาสนี่แหละคือคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายก็ห่วงแต่ลูกก็ลูกจะไม่มีที่อยู่ที่กินที่อาศัยก็จะไม่ทันเพื่อนทันฝูงเขาก็ดูคุณโยมก็แล้วกันนะคุณโยมเป็นพ่อคนมาก่อนแล้วเป็นแม่คนมาก่อนแล้วโยมมาถึงไหนล่ะตอนนี้ก็แก่เท่าแล้วใช่ไหมพอแก่เท่าแล้วสังขารร่างกายไปยังไงล่ะแล้วที่หามาได้ทั้งหมดเอาไปไหนล่ะเห็นไหมจะกินก็กินไม่ได้จะทำบางทีมีก็กินไม่ได้ต่างหากมีก็ใช้ไม่ได้ต่างหากนอนคอยตายอย่างนั้นมันได้อะไรโยมดังนั้นเรามาช่วยกันส่งเสริมในการทำดีส่งสนก็ส่งเสริมในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีตัวเองดีกว่าอย่างน้อยก็ให้ลงร่อยลอยหรือว่าลงลอยลงล่องของพุทธศาสนาเชื่อว่าบาปมีกรรมเชื่อว่าบาปมีจริงกรรมมีจริงสุขมีจริงทุกข์มีจริงแล้วมีความละอายในการทำบาปไม่จะเป็นอยู่หน้าที่ใดก็ไม่ต้องทำมีความเกรงกลัวต่อบาปจริงๆมันก็เกรงกลัวต่องูเกรงกลัวต่อเสือเกรงกลัวต่อหมาดุให้เกรงกลัวอย่างนั้นแหละรับรองว่าไม่มีใครทำบาปอันนี้แหละโถไม่มีใครเห็นเผลอๆทำอะไรสิ่งที่มันจะเป็นเวรเป็นกรรมฝังไว้ที่ดวงจิตดวงใจก็ตายไปก็สุขคติทุกขคติก็อยู่ที่จิตโยมกายก็เผาไฟแล้วหมดนี่แหละเรื่องของพระสงฆ์จำเป็นแล้วเกินต้องมาพูดมาคุยกันไม่จะเป็นทางไหนก็แล้วแต่ช่วยกันญาติโยมทั้งหลายอย่าคิดว่าพระพูดแล้วมันก็เหมือนกับด่าอาตมาไปเทศที่ไหนก็เหมือนกันนะในสถานที่ต่างๆสำนักงานก็ดีหน่วยงานก็ดีหรือว่าสถานที่ข้าราชการก็ดีก็เหมือนกับพระไปด่าที่จริงกับพระก็ไม่ได้ด่าแต่พูดเรื่องจริงพอพูดเรื่องจริงแล้วมันไปกระทบกับจิตเพราะคุณทำอย่างนั้นอยู่มันก็เลยพูดแสดงว่าคุณไม่รู้จักประมาณในการบริโภคแค่นี้มันก็ผิดแล้วคุณคิดไหมว่าคุณว่าคุณเกิดมาแล้วคุณจะอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเมื่อคุณมีครอบครัวแล้วคุณก็ต้องมีลูกมีเมียลูกเมียของคุณต้องคอยคุณอยู่ล่ะแล้วคุณไปกินเล่นเงี้ยสนุกเดินเที่ยงคืนไม่กลับบ้านมีน้ำซ้ำยังไปนอนค้างคืนที่อื่นอีกแล้วคุณมีความรู้สึกว่าดีหรือผิดหรือถูกเงินทองก็ไม่รู้จักพอเมาก็มาโอ้สารพัดถ้าพูดมันก็ด่าโยมจริงๆก็ไม่ได้ด่าแต่ให้รู้จักว่าคุณค่าของคนนะเราต้องคนนะมันไม่รู้จักคำว่าอิ่มพอหรอกเรื่องอย่างนั้นนะซ้ำๆซากๆลองดูก็บางคนลองจนแก่จนถ้าอายุ60-70ก็ยังไม่วายไม่รู้อะไรนั่งหนาก็ยังงั้นก็รู้จักว่าป่านนี้แล้วจะเข้าลงอยู่แล้วน่าจะหวนเข้ามาหาทำบุญทำทานเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมหรือทำกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อความสะอาดมีความละอายในการทำบาปทั้งปวงมีความละอายในเกรงกลัวต่อการทำบาปทั้งปวงมุ่งมั่นเพื่อทำให้จิตเป็นศีลเป็นธรรมอย่างน้อยให้จิตเป็นสมาธิให้เป็นปัญญาบ้างก็ดีให้หันมาทางพระบ้างสักครั้งทั้งเล็กน้อยก็ยังดีหรือนึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบ้างก็ยังดีนี่ไม่เลยไม่เคยเลยคิดจะห้ามหันกันอย่างเดียวอย่างที่ว่าเนี่ยคณะใต้คณะเหนืออยู่บางทีบางวัดบางแห่งลูกกี่คณะคณะนั้นว่าคณะนี้คณะนี้ว่าคณะโน้นโอ้ทะเลาะกันวุ่นวายแทนที่จะมีความสงบในวัดกับมีความวุ่นวายในวัดรู้สร้างอะไรขึ้นมานักหนามารู้ทั้งนั้นนี่ก็คืออีกแหละมันก็เหมือนกับด่าอีกแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ด่าพูดเรื่องจริงนะเรามาเสียสละกันแล้วในฐานะพระสงฆ์นี่คือเป็นผู้ที่เป็นผู้นำหน้าก็หมายว่าพาญาติโยมทำพาญาติโยมเนี่ยทำเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เรียกว่าประกาศสัจธรรมไม่ใช่ประกาศในทางสิ่งที่ไม่ควรจะประกาศไปทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำ
วิสัยของพระสงฆ์วิสัยของสมณะทำอะไรจิตของสงฆ์ไม่ทำเวลานี้อาตมาเห็นบางแห่งจิตของตัวเองไม่ทำไปทำจิตอะไรก็ไม่รู้หัวไปหมดนับวันแต่จะยุ่งเหยิงไปหมดวุ่นอ้าวพูดแล้วก็เหมือนกระดาษโยมนี่คือเรื่องของจริงแต่ละเรื่องของพระสงฆ์นี่เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันส่งเสริมพุทธศาสนานี่คือจุดใหญ่ดังนั้นทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติปริยัติก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะอะไรแผนที่เราจะเดินทางต้องมีแผนที่ปฏิบัตินั่นคือเรียกว่าเดินตามทางแล้วอาตมาเองก็เหมือนกันก็ต้องมีเดินก็ต้องมีแผนที่ก่อนไม่ใช่ว่าจะมั่วนะฮะว่าครูบาอาจารย์ว่าไงก็ว่าตามไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าท่านทำหมดถูกหมดทุกอย่างก็ห้ามนะฮะดังนั้นเราจึงเอาธรรมหลักที่พระพุทธเจ้ามอบให้ธรรมก็ดีวินัยก็ดีบางองค์บางท่านบางแห่งบางที่ไม่เอาละวินัยเอาแต่ธรรมอย่าเลยโยมต้องพยายามว่าธรรมกับวินัยของคู่กันแยกกันไม่ได้ถ้าไม่มีหูเสียงไม่มีถ้าไม่มีเสียงหูก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีหูเสียงมีก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีตามีรูปก็ไม่เกิดประโยชน์แต่นั้นถ้าไม่มีรูปตาก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันมองขึ้นท้องฟ้าที่ฉะนั้นแหละธรรมกับวินัยเป็นของคู่กันอยู่ไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่ไหนก็อยู่ด้วยกันนี่แหละคือที่จะให้เราบรรลุถึงเป้าหมายถึงที่สุดแห่งความทุกข์พุทธเจ้ามอบให้ตรงนี้ไม่ได้มอบอะไรให้เลยอาตมาเองก็เหมือนกันหลวงปู่ครูบาอาจารย์ไม่ได้มามอบเงินทองเข้าให้เป็นหลายพันล้านหลายร้อยล้านไม่มีมอบให้คือข้อวัดปฏิบัตินี่แหละคือถ้าเธอนำข้อวัดปฏิบัติตรงนี้ไปเธอไม่อดตายเธอไม่ต้องห่วงเรื่องทรัพย์สมบัติเธอไม่ต้องห่วงเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องญาติเรื่องโยมเธอทำตรงนี้เถอะถ้าเธอทำตรงนี้ดีทุกอย่างดีหมดถ้าเธอทำตรงนี้ไม่ดีทุกอย่างก็ไม่ดีอย่าไปโทษศีลธรรมโทษการกระทำของตัวเองคนเราถ้ามีความละอายในการกระทำบาปนะอยู่ตรงไหนก็ทำไม่ได้อยู่ที่มืดที่สว่างหลายคนน้อยคนคนเดียวก็ทำไม่ได้และมีความเกรงกลัวต่อบาปอีกต่างหากนะทำแค่สองข้อนี่โยมสามารถจะพัฒนาคนถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ถ้าไม่มีความละอายในการกระทำไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จนะหลายอย่างโอ้สร้างความยุ่งเหยิงพอสมควรละแต่ในความสุขจะหาได้ไหมไม่มีทางอาตมาจึงพาญาติโยมทั้งหลายที่เราทำอันนี้มาด้วยความจริงใจทุกคนทำด้วยความจริงใจไม่มีใครเป็นอะไรคือเราเสียสละเพื่อพุทธศาสนาเพื่อพระธรรมอาตมาก็ไม่มีอะไรคือไม่ได้คิดจะเอาอะไรเพื่อทำเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับพวกเราพุทธบริษัทใครมาจากไหนก็ยินดีต้อนรับกันทั้งนั้นเลยแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าต้องปฏิบัติเหมือนกันนะจะมีสำนักไหนก็แล้วจะมีครูบาอาจารย์ไหนกี่คนก็ช่างคือปฏิบัติอย่าให้มีบาปเกิดขึ้นมาพอแล้วจงทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าประโยชน์ตัวเองก็ทำประโยชน์ส่วนรวมก็ทำดังนั้นเราจะว่าบุญจะเกิดขึ้นมาด้วยการประกอบดังนั้นการประกอบนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดบรรลุถึงเป้าหมายการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันคุณโยมทั้งหลายศีลธรรมมันเป็นหลักถ้าเรามีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมถ้าเรามีธรรมเราก็ต้องมีศีลเพราะว่าศีลธรรมนี่เป็นของคู่กันคนที่มีถ้าคนที่มีธรรมดีก็คือมีศีลดีคนที่มีศีลดีก็คือมีธรรมดีอย่าลืมนะว่าทำอะไรถ้ามันผิดพลาดแล้วมันผิดความผิดพลาดเราเอาคืนไม่ได้โยมเพราะอะไรไม่ทราบเหมือนกันแต่เราพยายามมาตั้งใจอย่าให้มันผิดพลาดชีวิตนี้ไม่ได้อยู่เพราะอะไรอยู่เพราะนี่แหละที่เราอยู่กันลักษณะของการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างผลคุณงามความดีให้ปรากฏเด่นชัดกับสังคมอย่างน้อยตัวเองให้เป็นตัวเองนะบางคนตัวของตัวไม่เป็นตัวของตัวเลยอาตมามองเห็นคนเมื่อเป็นที่เดินเมื่อลอยไปไม่รู้ตัวอยู่ไหนใจอยู่ไหนเห็นไหมรถชนตายกันเยอะแยะแล้วบางคนโอ้โหคุมตัวเองไม่ได้เป็นพระก็คุมตัวเองไม่ได้เ
เป็นโยมก็คุมตัวเองมาได้เห็นบางคนอาตมาเห็นบางองค์นะเห็นด้วยสายตาเห็นเป็นเห็นตัวเองจริงๆเป็นพระก็ยังเมาได้คุมตัวเองไม่ได้เลยโยมแล้วทำไงจะได้บุญตรงไหนเลยโยมพอเมาแล้วเขานี่ก็อารวาสเห็นแล้วโอ้น่าซึ้งใจหรือน่าเช่าใจอาตมาไม่ทราบมีความระอายแก่ใจหรือมีความเกรงกลัวต่อบาปอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่ได้ว่าพระนะแต่เห็นแต่สิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายควรศึกษาในฐานะเราเป็นพระสงฆ์เราก็อยากให้พระสงฆ์ที่ดีๆ ด้วยกันทุกรูปทุกองค์ที่ได้พุทธิบวชมาแล้วมีเจตนาอันดีบริสุทธิ์แล้วแต่ว่าไม่รู้จักยับยั้งไม่รู้จักหักห้ามจิตใจไม่รู้จักคำว่าระอายในการกระทำสิ่งนั้นเมื่อไม่มีความระอายในการกระทำสิ่งนั้นก็เลยเป็นเหตุให้เกิดความสับสนว่ามันจะได้บุญหรือเปล่าว่ามันจะมีบาปจริงหรือเปล่าทำนองนี้เป็นต้นก็เลยเป็นเหตุให้เกิดว่าการทำบุญแล้วมันจะได้บุญตรงไหนการทำบาปจะได้บาปตรงไหนอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยไม่ได้ขี่ช้างมาไม่ได้นั่งรถมอเตอร์ไซค์มาบาปไม่เห็นตัวอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเพราะความจริงแล้วมันมีอยู่ฉะนั้นแหละคือใจของเรานี่แหละมันสั่งสมข้อมูลบุญบาปกุศลจิตฉะนั้นอาตมาก็เหมือนกันพระทุกองค์ในประเทศไทยก็คงจะเหมือนกันองค์บางองค์ท่านเสียสละจริงๆทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังชีวิตอุทิศตัวเองเพื่อพระศาสนาเงินทองเข้าของได้มาโอ้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระศาสนาก็น่าอนุโมทนาน่าชื่นชมพระดีๆที่ท่านทำหน้าที่นะส่วนพระที่ไม่ทำหน้าที่ก็มีอยู่เหมือนกันแต่ก็ส่วนน้อยหรอกแต่สังเกตดูไหมหนังสือหนังสือพิมพ์ก็ดีสื่อทางวิทยุโทรทัศน์ก็ดีถ้าพระทำไม่ดีส่วนมากเขาจะมาโฆษณาตีข่าวโคมคามโคมคามวันแล้วไม่พอวันสองวันสามพอวันสี่ยังมีขุดคุยขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายนั่นคือเรื่องของพระสงฆ์ต้องระวังเป็นพิเศษขณะเราไม่ทำอะไรผิดมันก็ยังมีเรื่องที่ต้องออกไปให้เห็นนะพยายามช่วยกันส่งเสริมพุทธศาสนาญาติโยมก็เหมือนกันช่วยพระด้วยมาช่วยกันว่าหลวงพี่หลวงน้าหลวงปู่หลวงตาว่าเราจะทำกันยังไงเพื่อเป็นประโยชน์กับวัดของเราส่งเสริมให้วัดของเราเจริญรุ่งเรืองช่วยกันส่งเสริมเก็บเล็กผสมน้อยเก็บลิตรผสมหน่อยก็สร้างขึ้นมาโบสถ์ก็ดีศาลาก็ดีวิหารก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เราช่วยกันถ้าเราช่วยกันเนี่ยพลังสามัคคีพลังความพร้อมเพียงนี่มันเป็นความสุขคุณโยมทั้งหลายดังนั้นวันนี้เราพูดกันเรื่อง2ข้อธรรมะคือ1คือหิริคือความละอายแก่ใจอัตตปะคือความเกรงกลัวแต่ก็ไปหลายๆอย่างนะฮะแต่สรุปแล้วก็คือลงตรงนี้ถ้ามีความละอายในการกระทำบาปอยู่ตรงไหนรับรองว่าคนนั้นสงบสุขถ้ามีความเกรงกลัวในการกระทำบาปอยู่ตรงไหนก็เป็นความสุขโยมรับรองเลยว่าสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องสมองมันก็เป็นมองแล้วมันก็เป็นทางไปสู่ความสงบสุขตามที่พุทธเจ้าตรัสไว้ธรรมะที่ง่ายๆแต่ทำไม่ได้มันยากจริงๆอย่างที่ว่ารับแล้วรับอีกรับแล้วรับอีกศีลบางคนรับศีลมาตั้งแต่อายุยังเด็กๆจนเท่าอายุ70 80รับศีลแต่ไม่รู้ว่ามีศีลสักข้อหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันตรงนี้แหละมันเสียตรงนี้โยมถ้าเราคนจริงๆนะผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆศีลจะรับไม่รับก็ได้ตั้งสัตว์ขึ้นมาแล้วปฏิบัติศีล5ศีล8ศีล10ได้ถ้ามันจำเป็นจะรับก็โอเครับได้ไม่เป็นไรแต่รับจนกระทั่งไม่มีศีลนี่ที่น่าเสียดายนะถ้ารับแล้วมีศีลนี่ก็น่าชื่นชมแล้วก็น่ายินดีเรายังเข้าใจว่าศีลมันเป็นหลักที่จะให้คนถึงเป้าหมายกิจกรรมงานของเราทุกคนทุกคนที่มีงานอยู่นี่เป็นหลักมันจะทำให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองความรู้ความฉลาดที่เราเรียนมาเนี่ยมันจะเป็นให้เราจะมีความอยู่อย่างมีความผาสุกแค่เป็นช่างตัดเย็บเป็นช่างทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เป็นอาชีพที่เราอยู่ได้สบายแล้วฉะนั้นความรู้ความฉลาดที่เราศึกษามาเนี่ยมันก็มันจะยังชีวิตให้เราอยู่ยังมีความผาสุกอย่างพุทธเจ้าพาพวกเราทำอย่างนี้ศีลสิกขานะสมาธิสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาศึกษาแค่นี้ปฏิบัติตัวเองให้มีศีลเสียรักษากายวาจาที่มันผิดอย่าให้มันมีบาปเกิดขึ้นถ้าเรียกว่ามันเรียบร้อยถ้าเรียกว่าศีลทำจิตให้มั่นคงหนักแน่น
ไม่วิตกกังวลไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นเลยถูกด่าถูกว่าถูกเหยียดหยามข่มเหงรังแกแม้กระทั่งตบตีก็ไม่ต้องหวั่นไหวให้หนักแน่นเข้มแข็งเรียกว่าให้จิตเป็นสมาธิท่านสอนอย่างนี้นะความรู้ที่เรามีอยู่นี่ให้รู้รอบให้รอบรู้ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรเนี่ยคือเราปฏิบัติแต่ละวันแต่ละวันว่าจิตของเรามันคล้องอยู่กับอะไรมันติดอยู่กับอะไรเช่นพระตะพระโกรธกันพระก็คือคนใช่ไหมคนก็คือพระพอโกรธขึ้นมาปุ๊บเอาแล้วว่ากันทุกวันว่ากันทุกวันทุกวันทุกวันว่าไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วถึงจะแก่ก็ไม่ยอมแล้วเอาแล้วทีนี้เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วคือไม่รู้กันว่ารอบรู้คืออะไรปัญญานี่คือรอบรู้ว่าสิ่งนี้ควรไม่ควรถ้าเราทำรูดอยู่ด้วยกันแล้วก็มีแต่ปัญหาคือสร้างบาปและโยมนี่แหละคือการไม่มีความละอายแก่ใจและไม่มีความเกรงกลัวในการทำบาปแล้วก็สร้างบาปทุกวันแล้วก็ไม่รู้ว่าสร้างบาปด้วยแล้วก็นำไปสู่อะไรโยมทุกขติวินิบาตนรกเปรตสุรกายไม่มีใครทำให้เลยโยมนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายลองศึกษาดูนะว่าธรรมะของพุทธศาสนาที่สอนไว้ 2,000 กว่าปีนี่ไม่มีอะไรเสียหายยังดีทุกอย่างแต่ขาดคนผู้ปฏิบัติตามแล้วก็โวยวายว่าไม่เกิดประโยชน์คนสมัยก่อนๆย้อนไปเมื่อ80ปี90ปีคนโบราณนี่เขามีศีลธรรมถึงเขาจะไม่มีความรู้ความฉลาดมากมายแต่เขามีคุณธรรมสูงนะไม่มีความรู้แต่เขาอยู่ได้สบายเพราะคุณธรรมเขาค้ำจุนของเขาอยู่ได้ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติอายุเขาก็ยืนยาวด้วยเขาก็รักษาบ้านเมืองมาอยู่อย่างสันติสุขด้วยไม่เหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีความรู้ความฉลาดมากมายวิ่งกันรอบโลกโอ้รู้กันหมดแต่หาความเจริญโอ้โหเห็นแล้วน่าเศร้านะยิ่งจิตใจลูกหลานสมัยใหม่นี่โยมเออเห็นแล้วน่าเศร้าใจอันนี้คือพยายามช่วยกันหน่อยให้มีความละอายบ้างนะจะทำอะไรก็เหมือนกันนึกว่าเออเราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีทานะบารมีพุทธเจ้าตัดไว้เป็นประโยคแรกอย่าดูถูกนะว่าทานแล้วไม่ได้ผลบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเงินพันสองพันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคุณโยมมันเป็นบารมีฐานะบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะอะไรก็แล้วแต่คือมากมายแต่สรุปแล้วคือทานนี่ง่ายถึงเราไม่มีโอกาสได้มาวัดเรามีให้การให้ทานก็ยังดีนะเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเพื่อนฝูงหรือคนที่ด้อยหรือคนที่หมดโอกาสถ้าเราทำแล้วเราจะมีความสุขนะคุณโยมนะดังนั้นธรรมะนี่มันเป็นประโยชน์จริงๆถ้าใครฟังธรรมะเป็นนะอาตมาว่ามีความสุขถ้าฟังธรรมะไม่เป็นไม่รู้เรื่องของธรรมะก็เหมือนกับถูกพระด่าทุกวันทุกวันจริงๆแล้วอาตมาคือตั้งใจอยากจะทำอย่างนี้ว่าให้เป็นประโยชน์ให้ทุกคนเข้าใจเถอะว่าสำลักสาสางถ้าผ้าสกปรกขอโทษทีมือสกปรกเท้าสกปรกสำลักด้วยน้ำนะมือล้างมือเท้าล้างเท้ารับรองว่าสะอาดถ้าจิตใจของเราสกปรกก็เอาธรรมะเข้าไปสำลักทุกวันทุกวันทุกวันรับรองว่าใจเราสะอาดแล้วก็จะหมดจดจากเครื่องสมองด้วยประการต่างๆเอาวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังหรือผู้ที่ได้เปิดวิทยุฟังก็ดีหรือไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรชีวิตของเรามันต้องชีวิตต้องต่อสู้อย่างนี้แหละถ้ามีปัญหาอะไรธรรมะวัดมีทั่วประเทศไทยแต่ถามท่านหรือหากว่าสงสัยในการกระทำในการปฏิบัติหรือเข้าใจแต่ยังไม่ลึกซึ้งเข้าใจลึกซึ้งแล้วถ้ายังขัดข้องอยู่ก็ไต่ถามมาได้ทุกสถานที่ที่ท่านมีวิทยุหรือมีสถานที่ที่ปฏิบัติก็ส่วนมากแล้วคนไทยอาตมาสังเกตดูไปตรงไหนโยมไม่ใครสงสัยอะไรบ้างไหมส่วนมากจะเงียบแสดงว่าทุกคนรู้หมดแล้ววันนี้ก็เหมือนกันก็ขอยุติเท่านี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนจงเจริญในธรรมก็ขอสาธุจบนะเอวัง